ช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับสัตว์หายากในระดับที่เรียกว่าซุปเปอร์ของซุปเปอร์หายากเลยนะครับจะหายากแค่ไหนนั่นแหละครับเรียกได้ว่าจากการสำรวจของสถาบันที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยเฉพาะนะครับอย่างมาริในการสำรวจนับพันครั้งเลยครับเจอเจ้าสิ่งนี้เพียงแค่9ครั้งเท่านั้นและตลอดระยะเวลา122ปีตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกก็มีรายงานการเจอเจ้าสิ่งนี้เพียงแค่110ครั้งเท่านั้นเองนะครับร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับและเจ้าสิ่งที่เราพูดถึงนี้ก็คือแมงกะพรุนแฟนทอมนั่นเองนะครับฟังชื่อแล้วก็อาจจะดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่ชื่อรู้ไหมครับว่าเจ้าตัวที่พบล่าสุดนี้มีความยาวถึง10เมตรเลยนะครับถ้าอยากจะเห็นภาพก็คือแมงกะพรุนตัวเท่ารถบรรทุกเลยนะครับแมงกะพรุนครับขนาดเท่ารถบรรทุกธรรมดาไหมล่ะครับและถ้าคิดว่านี่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ธรรมดายิ่งกว่านี้นะครับคือมันสามารถเปล่งแสงสีแดงอมส้มออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งก็เพราะว่ามันอาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกที่มีความลึกตั้งแต่ 1,000 ถึง 6,000 เมตรเลยนะครับแถบนั้นจึงมืดมิดสนิทแสงไม่สามารถส่องไปถึงได้แสงที่มันเปล่งออกมาจึงกลายเป็นตัวล่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำแถวนั้นออกมาให้มันจับกินเป็นเหยื่อได้นั่นเองและก็เพราะความหายากของมันอีกนั่นแหละครับทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถถึงวิธีการดำรงชีพการผสมพันธุ์การหากินของมันได้รวมถึงยังไม่ทราบว่าขนาดที่แท้จริงของมันแล้วมีขนาดใหญ่โตได้ขนาดไหนกันแน่และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งนี้กันบ้างนะครับคอมเมนต์พูดคุยบอกกันไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้ถ้ามีเรื่องราวดีๆเด็ดๆอะไรแล้วผมจะรีบนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ